SQ stay quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงษ์เลิศพงษ์วนานอ่านโดย SQ stay quiet เสียงในความเงียบภาพของพื้นที่ภูมิในจินตนาการแผนที่โบราณแผนที่ไตรภูมิคือการสื่อแทน representation การดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายออกมาเป็นรูปภาพรูปลักษณ์ของสามโลกนั้นเป็นสัญลักษณ์สำหรับเราคือไม่ใช่แผนที่ของภูมิศาสตร์โลกจริงๆแผนที่ไตรภูมิมิได้มีอยู่แค่ในเอกสารตัวเขียนเก่าแก่แต่ยังพบได้ตามฝาผนังของวัดพุทธจำนวนมากส่วนใหญ่จะอยู่ภายในโบสถ์ด้านหลังพระประธานซึ่งแสดงถึงความสำคัญของจักรวาลตามคติพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามภาพของพื้นที่ภูมิแบบไตรภูมิมักแตกต่างกันไปรูปทรงของชมพูทวีปอาจจะเป็นรูปไข่หรือสามเหลี่ยมก็ได้ความแตกต่างนี้สะท้อนให้เห็นถึงจารีตหรือสำนักจิตรกรรมอันหลากหลายมากกว่าเป็นเรื่องของพัฒนาการของความรู้เกี่ยวกับโลกจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิเป็นเพียงหนึ่งในบรรดาเรื่องราวที่เป็นที่รู้จักกันดีที่ปรากฏอยู่บนฝาผนังวัดเท่านั้นยังมีเรื่องอื่นๆในทางพุทธวิทยาอีกเช่นพุทธประวัติพระเวสสันดรชาดกและเรื่องเกี่ยวกับพระธาตุหรือพระพุทธรูปด้วยโดยส่วนใหญ่ภาพจักรวาลวิทยาและพุทธวิทยาจะอยู่บนฝาผนังคนละด้านกันยังมีเอกสารเก่าแก่อีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งที่มาสำคัญของภาพวาดความรู้ทางพุทธวิทยามาจนถึงทุกวันนี้เอกสารที่ไม่ปรากฏชื่อนี้ระบุว่าเขียนขึ้นในปีพุทธศักราช 2319 คริสตศักราช 1776 แต่ชื่อที่ตั้งให้ในภายหลังว่าสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงธนบุรีอาจทำให้เราเข้าใจผิดไปว่าภาพเขียนเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องราวของไตรภูมิทั้งสิ้นถึงแม้ว่าเนื้อหาหลักของเอกสารดังกล่าวจะเป็นรูปเกี่ยวกับไตรภูมิแต่ที่จริงก็มิได้มีแต่พรรณนาทางพุทธศาสนาเท่านั้นหากยังได้รวมเอาแผนที่ต่างๆชนิดเข้ามาไว้ด้วยเอกสารตัวเขียนดังกล่าวเป็นหนังสือภาพสมุดไทยมีภาพจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิเรื่องพุทธประวัติมหาชาติชาดกและตำนานที่พระพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิหรืออุษาคเนย์ภาคพื้นทวีปในปัจจุบันเอกสารเริ่มจากภาพมหานครนิพพานอันเป็นปริมณฑลแห่งการหลุดพ้นชั่วนิรันดร์ซึ่งอยู่พ้นไปจากภูมิทั้งสามของสรรพสัตว์ตามด้วยภาพของอรูปกภพรูปกภพและเทพต่างๆเรียงตามลำดับจากสูงลงไปจนถึงอารักษ์ทั้งสี่ที่ปกป้องจักรวาลแล้วก็ถึงภาคที่ยาวที่สุดของเอกสารคือภาคนรกทุกขุมลงไปจนถึงอเวจีซึ่งอยู่ลึกที่สุดในส่วนที่พรรณนาเกี่ยวกับมนุษยภูมิเริ่มด้วยภาพพุทธประวัติตามด้วยชาดกบางเรื่องภาพสถานที่และสัตว์ในตำนานส่วนสุดท้ายเป็นภาพทศชาติและพระเวสสันดรภาพวาดเรื่องราวในชาดกและตำนานต่างๆถูกลำดับไปตามลักษณะของแม่น้ำซึ่งทำให้ภาพส่วนนี้ดูคล้ายแผนที่อีกทั้งเห็นได้ชัดว่ารูปภาพจำนวนหนึ่งที่อยู่ระหว่างเรื่องของพระเวสสันดรและทศชาติอื่นๆเป็นแผนที่ภูมิศาสตร์ลักษณะแม่น้ำมิได้สื่อแค่ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ในความเข้าใจของเราเท่านั้นแต่ยังอาจแสดงถึงความสัมพันธ์แบบอื่นๆเช่นสืบสายวงวานหว่านเครือหรือลำดับเรื่องราวก็ได้เช่นกันหากเราพิจารณาแผนที่อย่างละเอียดแผ่นพับที่1ถึงแผ่นพับที่4แสดงเรื่องราวในพุทธประวัติ เริ่มต้นด้วยเมืองและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตามด้วยไฮไลท์อุบัติการณ์สำคัญก่อนและหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในเมื่อเอกสารนี้เป็นสมุดภาพเกี่ยวกับภูมิหรือเทศะอุบัติการณ์เหล่านี้จึงถูกระบุถึงด้วยสถานที่ได้แก่เทวานครของบิดาของพระพุทธเจ้าต้นไม้ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้ต้นไม้ทั้ง7ต้นที่พระพุทธเจ้าพักผ่อนอิริยาบถและพิเคราะห์ธรรมที่ค้นพบและสถานที่อีกหลายแห่งที่ได้เดินทางไปเทศนาธรรมรวมทั้งภูเขาของยักษ์มารและเมืองของสัตว์หากเราติดตามสัญลักษณ์แม่น้ำไปสู่แผ่นพับที่5ก็จะพบว่าถิ่นที่อยู่ต่อกับสถานที่ต่างๆในพุทธประวัติคือล้านนาแน่ๆด้านบนของแผ่นพับที่5 6 และ 7คือภูมิภาคในลาวและเวียดนามปัจจุบันรวมถึงอาณาจักรจามปามซึ่งถูกยึดครองโดยเวียดนามในศตวรรษที่16ด้านล่างของแผ่นพับที่7และ8คือภูมิภาคในพม่าและมอญปัจจุบันรวมทั้งพุกามมะละแหม่งซีเรียมสะเทิมและทวายตรงแถบกลางของแผ่นพับเหล่านี้ซึ่งเป็นใจความสำคัญของภาพคือเมืองต่างๆในล้านนาและสยามซึ่งรวมถึงอยุธยาไม่มีกรุงเทพแผ่นพับที่8แสดงถึงปากแม่น้ำหลายสายและคาบสมุทรทั้งหมดนับจากคอคอดกระลงไปซึ่งปรากฏเป็นเกาะขนาดใหญ่แผ่นพับที่9และ10แสดงถึงทะเลที่พระภิกษุเรืองนาม2รูปแห่งอุษาคเนย์คือพระพุทธโสตาจารย์และพระพุทธทันตะเดินทางไปและกลับจากเกาะลังกาหรือศรีลังกาในปัจจุบันด้านล่างของแผ่นพับที่8ถึง10เป็นเรื่องราวตอนหนึ่งจากรามเกียรติ์ซึ่งรู้จักกันดีคือตอนที่พระรามสั่งให้หนุมานถมทะเลสร้างถนนไปจนถึงกรุงลังกาอันเป็นเมืองของพวกอสูรที่มีชื่อคล้ายกับลังกาในภาษาไทยแผ่นพับที่11คือเกาะลังกาหรือศรีลังกาในปัจจุบันโดยเน้นที่พระธาตุอันเป็นที่ประดิษฐานพระทันตสารีริกธาตุนอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เวลาที่ใช้ในการเดินทางและระยะทางอีกด้วยแผ่นพับที่12เป็นภาพปาอานนท์ตามเรื่องปรำปราไมเคิลไรท์เขียนบทความในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นงานชิ้นเดียวที่กล่าวถึงแผนที่นี้เขาเห็นว่าแผนที่ชุดนี้เป็นแผนที่ภูมิศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยาที่อาจยังไม่ได้รับอิทธิพลจากแผนที่ของต่างชาติขณะที่ไรตั้งข้อสังเกตว่าที่ตั้งของเมืองในล้านนาและภาคกลางหลายเมืองนั้นนับว่าถูกต้องโดยทั่วไปแต่เขาก็แปลกใจกับข้อผิดพลาดอย่างชะกัน2ประการนั่นคือการที่ล้านนาและสถานที่ในพุทธประวัติอยู่ติดต่อกันโดยไม่มีพม่าคันและการที่อินเดียกับศรีลังกากลับไปตั้งอยู่ปลายสุดคนละด้านของแผนที่เขายังสังเกตด้วยว่าอยุธยาซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรกลับไม่ได้มีสถานะพิเศษใดๆในแผนที่เลยทั้งนี้ไรไม่ได้กล่าวถึงถนนพระรามจากรามเกียรติ์หรือพุทธประวัติที่ปรากฏในตอนต้นของแผนที่ว่าเกี่ยวข้องกับแผนที่ภูมิศาสตร์อย่างไรเราจะเข้าใจสมุดภาพชุดนี้ได้ง่ายขึ้นหากเรายอมรับว่าแผนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อแทน representation พื้นผิวโลกเท่านั้นแต่สามารถเป็นภาพแทนความสัมพันธ์ของพื้นที่ภูมิชนิดอื่นได้ด้วยเรื่องที่อยู่ถัดจากพระเวสสันดรชาดกก็คือเรื่องของชาติถัดมาที่เป็นพระพุทธเจ้าสำหรับผู้คนในภูมิภาคนี้นอกเหนือจากพุทธประวัติแล้วเรื่องราวของพุทธศาสนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิหรือภาคพื้นอุษาคเนย์ภาพเขียนเหล่านี้แสดงการสืบสานพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้นั่นเองโดยด้านหนึ่งอวดว่ามีการกำเนิดจากชมพูทวีปและจากสมัยพุทธกาลโดยตรงและในอีกด้านหนึ่งอ้างถึงการสถาปนาศาสนาโดยพระอริยาจารย์2รูปจากศรีลังกาอันเป็นถิ่นของพุทธเถรวาทที่แท้ความสัมพันธ์เหล่านี้ทั้งหมดถูกจัดวางเชื่อมโยงในรูปของสถานที่ต่างๆที่สัมพันธ์กันขณะที่ความรู้เกี่ยวกับล้านนาลุ่มเจ้าพระยาเมืองชายฝั่งของพม่าศรีลังกามาจากภูมิศาสตร์พื้นผิวโลกตามที่ผู้ว่ารับรู้แต่เทศะของพุทธประวัติ และพระอริยาจารย์ทั้งสองและสรรพชีวิตอื่นๆในปรัมปราชาดกกลับเป็นเรื่องจินตนาการล้วนๆภาพเขียนชุดนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นภูมิศาสตร์ที่แท้จริงของภูมิภาคนี้ดังที่ไร้คาดหวังศิลปินผู้วาดภาพจงใจบรรจุแผนที่ลงไปในกรอบของการพรรณนาที่ใหญ่กว่านั้นและเอารายละเอียดของชมพูทวีปสุวรรณภูมิและศรีลังกามาวางไว้ในกรอบของการพรรณนาชุดเดียวกันฉะนั้นการที่ชมพูทวีปและล้านนาอยู่ติดกันโดยไม่มีพม่าคันจึงมิใช่ความผิดพลาดแม้แต่น้อยสำหรับช่างวาดและผู้ชมในยุคของเขาการอยู่ติดกันหมายถึงจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาท้องถิ่นที่มาจากกำเนิดอันเป็นสากลดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือให้คำอธิบายใดๆเช่นว่าในอดีตอาจมีเส้นทางพิเศษระหว่างชมพูทวีปกับล้านนาดังที่ไร้พยายามเสนอแผนที่ของภาคพื้นอุษาคเนย์ที่มีทิศตะวันออกอยู่ด้านบนและทิศตะวันตกอยู่ด้านล่างนี้เป็นหน่วยทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคแห่งหนึ่งที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองภูมิของหน่วยทางภูมิศาสตร์นี้มิใช่ภูมิในจินตนาการหรือภูมิทางจักรวาลวิทยาแต่อย่างใดดังนั้นแผนที่ภูมิลักษณ์จึงถูกนำมาใช้ในที่นี้โดยที่สัญลักษณ์แม่น้ำนั้นหมายถึงแม่น้ำจริงๆลังกาก็หมายถึงลังกาจริงๆแต่ความสัมพันธ์ระหว่างลังกาและสุวรรณภูมิกลับแสดงผ่านสัญลักษณ์ของเรื่องราวของพระอริยาจารย์สองรูปส่วนทะเลก็มีความเป็นสัญลักษณ์มากพอที่จะใส่เรื่องราวที่เป็นปรัมปราเข้าไปตำแหน่งของชมพูทวีปและลังกาที่อยู่คนละด้านของแผนที่ระยะห่างระหว่างกันและทิศทางที่คลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับอุษาคเนย์ก็ไม่ใช่ข้อผิดพลาดทางภูมิศาสตร์อีกทั้งตำแหน่งของล้านนาและสยามที่อยู่ตรงกลางของแผนที่ก็ไม่ได้สื่อว่าอาณาจักรทั้งสองคือศูนย์กลางของไตรภูมิแต่อย่างใดทุกอย่างถูกจัดวางในตำแหน่งแห่งที่อันควรจะเป็นแล้วตามกรอบการพรรณนาประวัติพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิมิใช่ตามพื้นผิวโลกที่เป็นจริงโดยรวมแล้วภาพชุดนี้บอกเล่าเรื่องคล้ายเรื่องราวในจิตรกรรมฝาผนังของวัดต่างๆบางส่วนของภาพชุดนี้เหมือนกันสนิทกับภาพวาดเรื่องราวทางพุทธซึ่งสามารถพบได้ในที่อื่นๆเช่นภาพภิกษุผู้เผยแผ่ศาสนาสองรูปพบกันกลางมหาสมุทรและภาพพระพุทธเจ้าสละชีวิตทางโลกการพรรณนาความเชื่อมโยงระหว่างล้านนากับพุทธการในลักษณะเดียวกันนี้ยังสามารถพบได้ในตำนานพุทธศาสนาท้องถิ่นจำนวนมากนักประวัติศาสตร์บางคนถือว่านี่เป็นข้อมูลภูมิศาสตร์จริงๆสำหรับค้นหาแหล่งกำเนิดของคนไทยแต่ก็มีข้อถกเถียงที่น่าเชื่อกว่าเป็นภูมิศาสตร์ในอุดมคตินั่นคือเป็นภูมิศาสตร์ตำนานฉะนั้นภาพเขียนทั้งชุดนี้จึงเป็นแผนที่ตำนานแสดงความสัมพันธ์ของเทศะและพื้นที่ตามเรื่องในตำนานโดยที่ภาพสำคัญหน่วยหนึ่งในชุดเป็นแผนที่ดินแดนจริงตามความเข้าใจสมัยใหม่ของเราการอภิปรายของเราที่มาถึงตรงนี้แสดงให้เห็นมโนภาพของคนพื้นถิ่นในแบบต่างๆต่อพื้นที่ภูมิและแผนที่ก่อนที่ภูมิศาสตร์สมัยใหม่จะเข้ามาไม่เป็นที่กังขาอยู่แล้วว่าจักรวาลวิทยานั้นครอบคลุมแพร่หลายแต่มโนภาพต่างๆต่อเทศะพื้นที่ภูมิสามารถดำรงอยู่ด้วยกันได้และก่อให้เกิดความรู้การปฏิบัติและแผนที่อันซับซ้อนขึ้นมาด้วยพื้นที่ภูมิเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกทำให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยแนวคิดและสัญญานิยมทางศาสนาตัวอย่างเช่นในการจารีแสวงบุญนั้นสำหรับผู้มีจิตศรัทธาแล้วสัจธรรมอันปราศจากข้อกังขามิได้สถิตอยู่เพียงในมโนภาพและสัญลักษณ์ของความจริงสูงสุดเท่านั้นหากยังรวมไปถึงพื้นที่กายภาพที่ผูกติดกับสัญลักษณ์เหล่านั้นจนกลายเป็นสถานที่อันคู่ควรต่อกิจกรรมทางศาสนาอันสูงส่งหรือกล่าวได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเกิดขึ้นและถูกทำให้มีความหมายด้วยระบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสื่อกลางมีเดียเตอร์ระหว่างพื้นที่กับมนุษย์ก่อให้เกิดเทศะในจินตนาการขึ้นมาชุดหนึ่งผลก็คือคุณลักษณะของเทศะดังกล่าว ถูกกำหนดด้วยความสัมพันธ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเช่นลำดับชั้นของนัดทั้ง37ตนและหัวเมืองทั้ง32หรือพระธาตุ12นักษัตริย์และแนวคิดเกี่ยวกับการแสวงบุญภูมิศาสตร์ตำนานและเรื่องราวของพิธีกรรมความเชื่อเราจะเข้าใจเทศะและแผนที่ประเภทนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจแนวคิดไวยากรณ์และสัญลักษณ์หน่วยคำของมันท่ามกลางภูมิลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อย่าคิดว่าแผนที่พื้นผิวโลกที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยจะไม่ดำรงอยู่แผนที่ของอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีปที่อยู่ในแผนที่ตำนานคือหลักฐานอย่างหนึ่งเชนโลบอกเราว่ากัมพูชามีแผนที่ของท้องถิ่นเล็กๆอยู่จำนวนมากเช่นหมู่บ้านและเส้นทางเดินทางแต่กลับมีสิ่งที่เขาเรียกว่าแผนที่ระดับประเทศอยู่ไม่กี่ชิ้นเขาอธิบายว่าเป็นเพราะวิถีชีวิตของชาวเขมรขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคต่างๆและเป็นเพราะหมู่บ้านเขมรมีลักษณะโดดเดี่ยวและกระจัดกระจายอย่างไรก็ตามในกรณีสยามแผนที่ก่อนสมัยใหม่ของท้องถิ่นและเส้นทางเล็กๆกับหายากซึ่งอาจเป็นเพราะที่ผ่านมาไม่มีความสนใจในเรื่องนี้มากพอหากนี่เป็นความจริงก็หมายความว่าแผนที่จำนวนมากยังมิได้ถูกค้นพบภาพที่3เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ฉบับต่อกันยาวเหยียดของฝั่งตะวันออกทะเลสาบสงขลาณเส้นรุ้งที่ 7-8 องศาเหนือบนอ่าวสยามมีอายุระหว่างพุทธศักราช 2223 ถึง 2242 คริสตศักราช 1680 ถึง 1699 บริเวณทั้งหมดปรากฏต่อเนื่องกันในรูปของวัด 63 แห่งงานศึกษาแผนที่นี้ชนิดหนึ่งชี้ว่าภูมิประเทศดังกล่าวถูกอ่านคือถูกสร้างขึ้นมาและถูกกำกับด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทำให้ภูมิลักษณ์มีคุณค่าความหมายมากขึ้นแต่ว่าศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงในที่นี้มิได้เป็นสัญลักษณ์ตามจินตนาการแทนระบบความเชื่อแต่อย่างใดหากแต่เป็นสื่อแทนสถานที่ locality ที่วัดเหล่านั้นตั้งอยู่จริงๆหน่วยของพื้นที่ภูมิในแผนที่นี้ก็มิใช่จักรวาลวิทยาหรือโลกในจินตนาการชนิดไหนทั้งนั้นแต่เป็นแผนที่ของพื้นผิวโลกเชิงประจักษ์นั่นเองพึงระลึกว่าแผนที่เส้นทางเดินทางหรือแผนผังลายแทงสมบัติก็คือรูปแบบแรกๆของแผนที่โบราณในทุกวัฒนธรรมแผนผังของพื้นผิวโลกที่เป็นส่วนๆแบบนี้เป็นสิ่งที่คนพื้นถิ่นของสยามรู้จักกันเป็นอย่างดีเช่นกันนอกจากนี้ยังมีแผนที่อันน่าทึ่งอีกฉบับที่เป็นส่วนหนึ่งของสมุดภาพไตรภูมิฉบับธนบุรีนั่นคือแผนที่ชายฝั่งทะเลจากเกาหลีถึงอาระเบียซึ่งถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพรรณนาเกี่ยวกับมนุษยภูมิอันเป็นส่วนหนึ่งของไตรภูมิในแผนที่นี้ชายฝั่งทั้งหมดเรียงรายเป็นลำดับตลอดด้านล่างของแผนที่ทุกแผ่นและทะเลทั้งหมดอยู่ด้านบนเริ่มจากเกาหลีและญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในทะเลตามด้วยชายฝั่งของจีนที่อยู่ตรงข้ามกับไต้หวันเยื้องไปทางขวาของกวางตุงต่อมาคือชายฝั่งเวียดนามที่ดูคล้ายคาบสมุทรยื่นเข้าไปในทะเลโดยมีปากแม่น้ำโขงอยู่ตรงยอดสุดและชายฝั่งอ่าวสยามที่เป็นแอ่งตรงล่างสุดอยุธยาปรากฏเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในอ่าวสยามคาบสมุทรมาลายูเป็นเช่นเดียวกับเวียดนามคือยื่นขึ้นไปด้านบนตรงตอนล่างของอ่าวนี้คือเมืองมอญและพม่านอกเหนือจากชื่อในบริเวณที่กล่าวมาแล้วนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าชื่อที่ปรากฏบนดินแดนที่คาดว่าจะเป็นชายฝั่งอินเดียคือเมืองอะไรที่เรารู้จักยกเว้นเมืองที่อยู่ตรงกลางของชายฝั่งของแผ่นพับที่6ที่ชื่อโรมน้อยในทะเลมีเกาะจำนวนมากอยู่ในรูปวงรีหลายเกาะสามารถระบุได้ว่าหมายถึงที่ไหนเช่นญี่ปุ่นไต้หวันสีชังอันดามันและศรีลังกาในแผ่นพับที่1และครึ่งหนึ่งของแผ่นพับที่2ด้านบนของแผนที่เป็นทิศตะวันออกสำหรับแผ่นอื่นๆที่เหลือด้านบนเป็นทิศใต้ส่วนชายฝั่งซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของทะเลปรากฏอยู่ด้านล่างของแผนที่และทิศตะวันออกอยู่ทางซ้ายทิศตะวันตกอยู่ทางขวาไรเสนอว่าแผ แผนที่ชายฝั่งนี้เขียนขึ้นตามขนบแผนที่ของจีนส่วน BJ Terwilliam แย้งว่าแผนที่ยุโรปในศตวรรษที่17เป็นแรงบันดาลใจสำคัญของแผนที่นี้ขณะที่คาร์ลสเวงเห็นว่าน่าจะเป็นแผนภูมิจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิเพราะแผนที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวคัมภีร์ไตรภูมิเทอร์วิลสนับสนุนการวิเคราะห์ของเวงและพิจารณาแผนที่นี้ไปในแนวนั้นแม้จะไม่ค่อยแน่ใจนักก็ตามแผนที่นี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงความสามารถของคนไทยในการดูดซับข้อมูลใหม่ๆเข้ามาอย่างละเอียดและปรับให้เข้ากับความคิดจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิมิใช่งานทางภูมิศาสตร์ในความหมายตรงๆกล่าวคือชายฝั่งหลายแห่งมีทิศทางบิดเบี้ยวไม่เหมือนจริงขนาดประเทศต่างๆโดยเปรียบเทียบก็ผิดและไม่มีเส้นบอกพิกัดเกาะหลายแห่งถูกจัดวางในตำแหน่งที่ผิดอย่างโจ่งแจ้งความบิดเบี้ยวจากความเป็นจริงอย่างเห็นได้ชัดน่าจะยืนยันข้อสรุปที่ว่าผู้ประดิษฐ์แผนภูมินี้ให้ความสนใจกับจักรวาลวิทยามากกว่าภูมิศาสตร์อาจถือได้ว่าแผนภูมินี้เป็นความพยายามที่จะเสนอภาพชายฝั่งยาวเหยียดของทวีปทางใต้ในไตรภูมิรวมทั้งเกาะที่เลือกมาจำนวนหนึ่งจากทั้งหมด500เกาะการเหมาว่าก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามานั้นคนพื้นถิ่นไม่มีความรู้เกี่ยวกับพื้นผิวของโลกเลยหรือว่าข้อมูลใหม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยแนวคิดจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิเท่านั้นเป็นการทึกทักอย่างผิดๆนอกจากนี้การปฏิเสธความรู้ของคนพื้นถิ่นด้วยคำอธิบายว่ามันไม่ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ของเราก็เป็นความผิดพลาดเช่นกันโลกมนุษย์ของไตรภูมิและของโลกตามภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ภูมิคนและชนิดกันแต่สัมพันธ์กันต่างทำงานภายใต้กรอบของมโนทัศน์และปฏิบัติการของมนุษย์แบบหนึ่งที่แตกต่างกันในทำนองเดียวกับแผนที่ของอุษาคเนย์ภาคพื้นทวีปแผนที่ชายฝั่งซึ่งถูกรวมเข้าไปในการบรรยายพื้นที่ภูมิแบบไตรภูมิจะต้องถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งในกรอบใหญ่ของการพัฒนาเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาแต่กระนั้นก็ตามตัวมันเองโดดๆเป็นแผนที่ภูมิศาสตร์ของพื้นผิวโลกหาใช่แผนภูมิจักรวาลวิทยาไม่หากพิจารณาเฉพาะแผนที่ชายฝั่งนี้โดดๆเราจะพบว่ามีลักษณะคล้ายกับแผนผังชายฝั่งทะเลในขนบแผนที่ของจีนมากกว่าแผนที่ของยุโรปถึงแม้ว่าข้อมูลบางอย่างอาจจะมาจากยุโรปแต่แบบแผนพื้นฐานของแผนที่ดูจะมาจากต้นแบบของจีนมากกว่าทั้งนี้การทำแผนที่ชายฝั่งทะเลนั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวจีนมาตั้งแต่ยุคต้นคริสตกาลก่อนจะหลีกทางให้การทำแผนที่แบบยุโรปอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพวกบาทหลวงเยซูอิตราวศตวรรษที่16และ17ในบรรดาแผนพังที่เหลืออยู่บางส่วนเป็นแผนที่ที่เป็นแถบแคบๆโดยมีชายฝั่งหรือแนวชายฝั่งยาวเหยียดทอตามแนวนอนของแผนที่ตลอดจากขวาไปซ้ายโดยไม่สนใจว่าทิศจะถูกต้องหรือไม่ทิศหลักๆหันเข้าหาแผ่นดินหรือหันออกไปหาทะเลและแผ่นดินจะทาบตลอดด้านบนหรือไม่ก็ด้านล่างของแผนที่มาตราส่วนของแผนที่ก็ไม่สม่ำเสมอที่จริงควรกล่าวว่าการทำแผนที่แบบนี้ไม่มีการกำหนดมาตราส่วนด้วยซ้ำชาวจีนเป็นหนึ่งในนักเดินทางรุ่นแรกๆในดินแดนตะวันออกไกลอุษาคเนย์และดินแดนอันไกลไปกว่านั้นพวกเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ตนได้ไปเยือนหรือได้ยินได้ฟังเพื่อนำมาทำเป็นแผนที่ในเวลาต่อมามีการผลิตแผนที่ของภูมิภาคนี้ตั้งแต่ต้นคริสตกาลและชื่อของสถานที่ต่างๆก็ถูกจดจารึกในบันทึกของนักเดินทางชาวจีนตั้งแต่นั้นฉะนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจแต่อย่างใดที่รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆตั้งแต่แถบทะเลจีนใต้ไปจนถึงชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียจะมีมากกว่าโลกอาหรับและยุโรปอย่างไรก็ตามในขั้นนี้เป็นการยากที่จะบอกได้ว่าอิทธิพลของจีนต่อการทำแผนที่ของสยามมีมากน้อยเพียงใดหรือว่าชาวสยามได้ปรับธรรมเนียมปฏิบัติของจีนให้มาเป็นของตนมากน้อยเพียงใดในการผลิตแผนที่ผู้ทำอาจนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาใช้ซึ่งอาจมีของยุโรปรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้อาจไม่เคยมีประสบการณ์โดยตรงกับชายฝั่งเหล่านั้นเลยก็ได้ชื่อสถานที่ระยะทางหรือแม้แต่สถานที่ตั้งอาจมาจากคำเล่าลือเรื่องปรำปราเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆโดยไม่ได้มีบรรทัดฐานทางวิทยาศาสตร์แบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แผนที่สุดท้ายที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือแผนที่ที่เรียกกันว่าแผนที่ยุทธศาสตร์ของรัชกาลที่1กล่าวกันว่าเป็นแผนที่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแต่ถ้าหากเรายอมรับว่าภาพและแผนภูมิพื้นถิ่นนานาชนิดที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นแผนที่ชนิดหนึ่งเช่นกันคำกล่าวอ้างเช่นนี้ย่อมผิดอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามด้วยความที่แผนที่ยุทธศาสตร์นี้ปลอดจากรหัสทางศาสนาโดยสิ้นเชิงมันจึงแสดงให้เห็นถึงความรู้พื้นถิ่นเกี่ยวกับพื้นผิวโลกแผนที่นี้เป็นแผนที่ท้องถิ่นและพื้นผิวโลกที่ปรากฏในแผนที่ก็คือดินแดนลาวซึ่งต่อมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปัจจุบันวิกเตอร์เคนเนดีได้ศึกษาแผนที่นี้โดยพิจารณาจากฉบับเดียวที่มีอยู่ซึ่งเป็นฉบับผลิตซ้ำในสมัยรัชกาลที่ 6 ของราชพุทธศักราช 2453 ถึง 2468 คริสตศักราช 1910 ถึง 1925 หลังจากได้ตรวจสอบรายละเอียดของแผนที่แล้วเขาสรุปว่ามันเป็นแผนที่ของกองทัพสยามที่ยกไปตีเวียงจันทร์ในพุทธศักราช 2370 คริสตศักราช 1827แต่ก็เป็นไปได้มากว่าต้นฉบับของแผนที่นี้ก็คัดลอกมาจากต้นฉบับที่เก่ากว่าโดยมีการแก้ไขรายละเอียดให้เข้ากับวัตถุประสงค์ทางทหารแผนที่นี้แสดงเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพไปทางตะวันออกเฉียงเหนือโดยส่วนใหญ่เป็นเส้นทางตามแม่น้ำแต่ก็ได้รวมเอาภูเขาแม่น้ำป้อมค่ายและเมืองหลายแห่งตลอดเส้นทางไว้ด้วยระยะทางระหว่างสถานที่2แห่งวัดตามระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเคนเนดีได้พยายามประเมินความถูกต้องแม่นยำของแผนที่นี้ตามมาตรฐานของแผนที่สมัยใหม่จึงพบว่ามีจุดบกพร่องอยู่มากมายที่ตั้งของสถานที่หลายแห่งผิดพลาดไม่มีการกำหนดมาตราส่วนและระยะทางเชื่อถือไม่ได้กระนั้นก็ตามความผิดที่ผิดทางเหล่านี้กลับเป็นร่องรอยที่นำเขาไปสู่ข้อสรุปกล่าวคือบริเวณบางแห่งถูกขยายใหญ่จนผิดสัดส่วนและมีรายละเอียดมากกว่าบริเวณอื่นๆก็เพราะว่ามันสำคัญต่อการรบในปี 2370 แม้ว่าจะอยู่ผิดที่ผิดทางแต่พื้นที่ภูมิของแผนที่นี้มีความหมายและสามารถจินตนาการได้มิใช่ในแง่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแต่ในแง่สถานที่ต่างๆที่ผู้เดินทางได้พบผ่านตามเส้นทางต่างๆบนพื้นผิวโลกจริงเห็นได้ชัดว่ามันมิใช่แผนที่ภูมิลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์หรือแผนพังจักรวาลวิทยาหากเป็นแผนที่ของพื้นผิวโลกพื้นหนึ่งเหมือนกับแผนที่สมัยใหม่ทว่าต่างจากแผนที่สมัยใหม่ตรงที่มันมิได้แสดงให้เห็นว่าพื้นผิวโลกผืนนั้นสัมพันธ์กับโลกทั้งใบอย่างไรหรือตั้งอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ไม่มีอะไรอ้างถึงพื้นผิวโลกที่กว้างใหญ่กว่านี้เช่นเส้นรุ้งเส้นแหวงหรือความสัมพันธ์ของดินแดนนี้กับอาณาจักรที่ใกล้เคียงในแง่ของเส้นเขตแดนความสัมพันธ์ดังกล่าวคงไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับแผนที่ท้องถิ่นเพราะความรู้เกี่ยวกับพื้นผิวโลกทั้งหมดเป็นเรื่องของจักรวาลวิทยาการที่พื้นผิวโลกพื้นหนึ่งอยู่โดดๆจากโลกทั้งใบอาจเปรียบได้กับการอยู่โดดๆของโลกมนุษย์จากหมู่ดาวทั้งมวลในความรู้สึกของคนยุคปัจจุบันกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือในความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ภูมิของคนพื้นถิ่นเขาจัดให้ภูมิศาสตร์ท้องถิ่นอยู่คนละหมวดหมู่กับโลกทั้งใบเปรียบได้กับปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่แบ่งภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์หรือฟิสิกส์ดาราศาสตร์ออกจากกันเมื่อย้อนกลับไปพิจารณาแผนที่ตำนานและแผนที่ชายฝั่งทะเลด้วยความเข้าใจที่ได้จากแผนที่ยุทธศาสตร์นี้สิ่งที่อาจถือเป็นความผิดพลาดเป็นความบิดเบี้ยวจากความเป็นจริงอย่างเห็นได้ชัดในทัศนะของเทอร์วิลและการบิดเบือนนั้นอาจเป็นผลจากวิธีการทำแผนที่และข้อมูลการเดินทางของคนพื้นถิ่นก็ได้ แผนที่เหล่านี้ผลิตขึ้นมาโดยไม่มีบรรทัดฐานทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานของความน่าเชื่อถือแบบที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันแต่ผู้ทำแผนที่น่าจะมีวิธีการและมาตรฐานของพวกเขาเองในแผนที่ตำนานดูเหมือนว่าเส้นทางแม่น้ำและข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเรียบแม่น้ำจากเหนือถึงใต้คือข้อมูลหลักที่มีการบันทึกไว้ภาคพื้นอุษาคเนย์ทั้งหมดเป็นที่รู้จักได้ก็เพราะเมืองและแม่น้ำหรือสถานที่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฉะนั้นดินแดนภายในอันกว้างใหญ่ระหว่างลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำโขงจึงเกือบจะไม่ดำรงอยู่เลยขณะที่พื้นที่แคบๆที่มีแม่น้ำสี่สายไหลผ่านลงสู่อ่าวไทยนั้นได้รับการขยายให้ใหญ่ขึ้นยิ่งกว่านั้นในการเดินทางตามแม่น้ำแต่ละสายนักเดินทางคงประสบปัญหาในการแยกแยะพิกัดเส้นรุ้งที่แตกต่างกันระหว่างปากแม่น้ำมีระวดีและเจ้าพระยามันจึงปรากฏออกมาอยู่ในระดับเดียวกันในแผนที่หรือเมืองต่างๆในปากน้ำมีระวดีก็ดูจะค่อนมาทางใต้มากกว่าที่ควรจะเป็นอาจเป็นเพราะในการรับรู้ของผู้เดินทางทางเรือแม่น้ำทั้งมวลไหลขนานกันไปในแผนที่อุษาคเนย์ภาคพื้นทวีปที่จัดทำโดยชาวยุโรปก่อนกลางศตวรรษที่ 19ในภาวะที่ยังไม่เคยมีชาวยุโรปสักคนเข้าไปสำรวจดินแดนลึกเข้าไปและจึงต้องอาศัยแต่คำบอกเล่าของชาวบ้านเป็นหลักนั้นแม่น้ำสายหลักทั้งหมดจากพม่าถึงชายฝั่งเวียดนามดูจะเรียงขนานกันไปหมดการเดินทางทางทะเลตามชายฝั่งจากจีนถึงอินเดียโดยไม่มีการตรวจสอบกับการเดินทางทางบกนั้นอาจผลิตข้อมูลซึ่งถูกปรุงแต่งโดยปัจจัยในการเดินเรือภูมิอากาศตามฤดูกาลคลื่นลมและอื่นๆการที่ข้อมูลนี้ผสานเข้ากับตำนานปรัมปราหรือคำเล่าลือต่างๆนานาน่าจะช่วยอธิบายความหยาบของแผนที่ชายฝั่งทะเลซึ่งสามารถกำหนดตำแหน่งต่างๆตามชายฝั่งและระยะทางระหว่างจุดต่างๆในแง่เวลาเดินทางได้ค่อนข้างดีแต่ไม่อาจให้ข้อมูลของแผ่นดินตามเส้นทางเดินเรือได้ความบิดเบือนหรือผิดที่ผิดทางอาจเป็นร่องรอยช่วยให้เรามองเห็นแหล่งที่มาเฉพาะของข้อมูลนั้นๆรวมถึงจุดประสงค์หรือเทคนิคการทำแผนที่พื้นถิ่นแต่ละฉบับได้ดังที่เคนเนดีมองเห็นในกรณีของแผนที่ยุทธศาสตร์แทนที่จะเชื่อตามแนวการศึกษาที่ผ่านมาจำนวนมากเราจึงต้องพิจารณาความผิดที่ผิดทางเหล่านี้ในเชิงบวกว่าเป็นร่องรอยที่จะนำไปสู่ความเข้าใจวิธีการหรือมโนภาพที่อยู่เบื้องหลังและคุณสมบัติหลายอย่างของแผนที่เหล่านี้ไม่ควรมุ่งประเมินคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ของมันเพียงอย่างเดียวอีกทั้งไม่ควรถือว่าความผิดที่ผิดทางคือหลักฐานว่าแผนที่ประเภทนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ของพื้นผิวโลกแล้วมองว่าเป็นเรื่องของจักรวาลวิทยาไปหมดเมื่อเปรียบเทียบแผนที่พื้นถิ่นหลายประเภทเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างการวาดพื้นที่ภูมิในจินตนาการกับแผนที่ของพื้นที่กายภาพประการหนึ่งนั่นคือการวัดระยะระหว่างสถานที่ต่างๆกล่าวคือแม้ว่าแผนที่แบบไตรภูมิและแบบพุทธธรรมนานจะมีตัวเลขจำนวนมากแต่ตัวเลขเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของโลกต่างๆของสถานที่ในอุดมคติของชีวิตต่างๆตามภพภูมิหรือไม่ก็เป็นจำนวนสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในหลายกรณีเราสามารถจะคำนวณได้ด้วยสูตรคณิตศาสตร์เช่นขนาดของโลกและภูมิอื่นๆหรือขนาดและระยะทางระหว่างเทือกเขาและมหาสมุทรทั้ง7จะมีก็แต่แผนที่ที่แสดงพื้นผิวโลกพื้นหนึ่งเท่านั้นที่มีรายละเอียดระหว่างทางระหว่างสถานที่ในรูประยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางตัวอย่างเช่นในแผนที่ยุทธศาสตร์มีการทำเครื่องหมายระยะเวลาการเดินทางโดยการลากเส้นต่อระหว่างสถานที่สองแห่งและเขียนคำไม่กี่คำกำกับใต้เส้นเช่นวันหนึ่งสองคืนระยะห่างในแง่ของเวลานี้ปรากฏอยู่ในแผนที่ตำนานเช่นกันเช่นระยะทางระหว่างสถานที่หลายแห่งบนเกาะใหญ่ทางขวาของปากน้ำเจ้าพระยามีการเขียนกำกับไว้ว่าทาง5วัน ในแผนที่ชายฝั่งก็มีเส้นมากมายเชื่อมระหว่างสถานที่ต่างๆ2แห่งระยะทางวัดเป็นโยชน์ราว16กิโลเมตรอันเป็นหน่วยวัดที่ใช้ในไตรภูมิเช่นกันแต่ค่อนข้างชัดเจนว่าตัวเลขในแผนที่เหล่านี้เป็นระยะทางที่วัดจากประสบการณ์ของมนุษย์ซึ่งอาจเป็นการคำนวณจากระยะเวลาในการเดินทางด้วยเช่นกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย